คู่รักคนดังปล่อยธรรมชาติเแบบี้คนที่สองอยากได้ลูกสาวมากต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของสาวดิวอริสราและสามีเซบาสเตียลีที่มาเจ้ามาเผยภาพความน่ารักของลูกชายน้องไซลัสและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดและสุดดิวและสามีได้ออกมาเปิดใจถึงทายาทคนต่อไปว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวรอดูค่ะ ผมอยากได้ลูกไม่หนึ่งคนก็สามคนครับก็อาจจะแค่คนนี้เลยหรือไม่ก็ไปให้สุดครับแต่คำถามนี้เราต้องกลับไปคุยกันก่อนอยากได้ลูกสาวครับ yes อยากได้ลูกสาวมากเราก็ไม่มีลิมิตเลยว่าจะรอถึงอายุเท่าไหร่เพราะเราก็ปล่อยตามธรรมชาติถ้ามีก็มีมาก็มาแต่ก็ไม่ได้พร้อมปั๊มขนาดนั้นค่ะจะมีลูกเพิ่มไหมเดี๋ยวว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็อยากเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นไซรัสหรือว่าอะไรในด้านการทํางานของเราด้วย จริงๆแล้วดี๋ยวว่าคุณเซฟเขาพร้อมแล้วแหละแต่เราก็ยังมีหลายๆอย่างที่เราอยากทำให้เต็มที่อยู่ดังนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไป